เรทเทอร์ทีนตัวละครใหม่ในภาคนี้นะครับเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการป้องกันการแพรี่แล้วก็การสวนกลับหรือว่าเคาน์เตอร์นะครับเพื่อที่จะเพิ่มเกรดที่เรียกว่าเวนเจนส์เกรดนี้ขึ้นมาพอเปิดโหมดนี้นะครับเขาก็จะเป็นตัวละครที่มีดาเมจสูงมากๆแล้วก็มีสแต็กเกอร์ดาเมจที่สูงมากๆเช่นกันครับเขาเป็นเหมือนตัวละครแบบพวก Defender Sentinel พวกป้องกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามีดาเมจที่หนักแล้วก็จัดมากๆเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เก่งอีกตัวนึงแต่ว่าข้อเสียตอนนี้คือว่าผมยังไม่เห็นสกิลโจมตีบนอากาศนะครับเดี๋ยวต้องรอดูตัวเต็มครับเบสิกคอมโบเป็นการโจมตี5ฮิตนะครับแล้วถ้าเกิดเรากดปุ่มค้างเนี่ยจะเป็นท่าหมาหมุนนะครับหมาหมุนโจมตีแบบกลุ่มนะครับผมแล้วก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมอีกครั้งนึงเนี่ยจะเป็นท่าปิดนะฮะเพราะงั้นคอมโบแบบเต็มๆของ Red 13นะครับจะเป็นการกดคอมโบ5ฮิตก่อนนะฮะจากนั้นเราก็จะกดปุ่มค้างและกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ท่าปิดอีกรอบนึงนะฮะเราจะได้ออกท่าปิดคอมโบ2ครั้งในคอมโบที่มันเร็วนั่นเองครับจุดสังเกตเล็กน้อยของ Red 13นะครับการกดสี่เหลี่ยมฟันครั้งแรกของเขาเนี่ยถ้าเกิดเรากดถูกจังหวะที่ศัตรูโจมตีมานะครับเราจะไม่โดนดาเมจด้วยนะครับเหมือนกับว่ามันเป็นการแพรี่เล็กๆอยู่ในการโจมตีแล้วกันครับมาพูดถึงเรื่องของการบล็อกของเรทเทอร์ทีนะครับเรทเทอร์ทีเนี่ยเวลาเรากดป้องกันค้างไว้นะครับแล้วก็ศัตรูโจมตีโดนเราเนี่ยให้เราปล่อยปุ่ม R1 แล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับย้ำนะครับปล่อยปุ่ม R1 แล้วกดปุ่มสี่เหลี่ยมเรทเทอร์ทีจะโจมตีหรือว่าเคาน์เตอร์กลับไปนะครับซึ่งการเคาน์เตอร์เนี่ยจะได้หลอดเวนเจนส์นะครับผมแล้วก็ได้เกรด ATB เยอะมากๆนะครับอันนี้ที่ควรฝึกไว้เลยครับแล้วก็ใช้บ่อยๆด้วยPerfect Parry ก็ทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยระหว่าง Perfect Parry กับธรรมดานะครับดาเมจแล้วก็หลอด Vengeance เนี่ยมันแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Red 13ยืนบล็อกกด R 1ครั้งเลยเนี่ยมันจะเล่นง่ายกว่าครับเพราะงั้นนะครับคลิกในการเล่น Red 13เนี่ยก็จะเป็นการใส่ Material Stage Fast บล็อกเข้าไปนะครับทำให้เขาเนี่ยบล็อกแล้วก็โดนดาเมจน้อยลงได้ ATB มากขึ้นนะครับหรือว่าใส่ Material Precision Defense นะครับทำให้เรากะจังหวะ Perfect Parry ได้ง่ายขึ้นครับเรื่องต่อมาคือ Vengeance Mode นะครับเป็นโหมดที่พอ Red 13เนี่ยมีเกรด Vengeance ขึ้นมานะครับกดปุ๊บเราก็จะเข้าสู่โหมดนี้นั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาของ Vengeance Mode เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะลดช้าเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเก็บเกรดมามากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเก็บเกรดเต็มก็จะลดน้อยถ้าเก็บเกรดน้อยก็จะลดเร็วอะไรแบบนี้นะการเปิด Vengeance Mode เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ถ้าลบลีกเนี่ยจะมีระยะไกลขึ้นนะครับแล้วก็จะทำ Perfect Dodge ได้ง่ายขึ้นด้วยครับจังหวะที่เราเปิด Vengeance Mode เนี่ย Red 13จะเป็นอมตะในจังหวะนี้นะครับก็คือว่ามีเฟรมอมตะอยู่ด้วยนะครับผมคอมโบของ Red 13ในโหมดนี้เนี่ยเรจะมีกงเล็บเป็นแบบกงเล็บระยะไกลโผล่ออกมากลางอากาศนะครับผมก็จะทำให้เขามีดาเมจที่แรงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มสแต็กเกอร์ของศัตรูให้มันสูงขึ้นด้วยนะครับVengeance Mode เนี่ย Red 13จะมีท่าใหม่ก็คือ Siphon Fang นะครับเป็นท่าที่เอาไว้ดูด HP แล้วก็โจมตีท่าจบที่แรงเหมือนกันนะครับโดยการกดดอชของ Red 13เนี่ยแล้วกดปุ่ม3เหลี่ยมนะครับเขาก็จะมีท่าพุ่งแบบพุ่งข่วนด้วยนะครับได้ HP เล็กน้อยแต่ว่าสามารถที่จะเอาไว้ Dash หลบไปหลังศัตรูได้เหมือนกันครับมาดูสกิลโจมตีนะครับท่าแรกคือ Side Wider นะครับท่านี้เนี่ยคือเปรียบเสมือน Braver ของเขานะครับเป็นท่าที่ไม่รู้ว่ากดอะไรกดท่านี้ก่อนเลยครับเพราะว่าดาเมจหนักมากแล้วก็มี Stacker Damage พอสมควรนะครับ Sentinel Stand ก็คือเป็นท่าป้องกันนะครับเรากดท่านี้เพื่อรอการโจมตีของศัตรูเพื่อที่จะเพิ่ม Vengeance Gate แบบเยอะมากนะครับแล้วก็กดปุ่มเสียอีกครั้งนึงเลสทีนก็จะพุ่งโจมตีศัตรูนะครับผมStardust Ray นี่คือเป็นท่าโจมตีอีกท่าหนึ่งที่ดีมากของ Red 13นะครับตอนที่ศัตรูมาสแตกเกอร์ก็คือเป็นท่าที่กิน ATB 2หลอดนะครับแต่ว่ามีดาเมจที่หนักหน่วงเหมือนกัน Crescent Claw นะครับท่าเนี้ยเท่าที่ผมลองมานะครับมันเหมาะจะใช้เป็นท่าปิดขณะที่เราอยู่ใน Vengeance Mode นะครับผมเนื่องจากว่าการใช้ท่าเนี้ยใน Vengeance Mode นะครับจะเพิ่มระยะของท่าให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงมากขึ้นด้วยแต่ว่าการใช้ท่านี้นะครับจะทำให้ Vengeanceเกจเนี่ยเหลือ0ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการใช้ท่าเนี่ยไม่ว่าจะ Vengeance Mode แบบเต็มนะครับหรือว่า Vengeance Mode ใกล้โหมดเนี่ยความแรงมันเท่ากันนะครับหรือว่าพอๆกันเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยมองว่าใช้เป็นท่าปิดน่าจะโอเคกว่า Sanity Skill นะครับ Y Charge ก็คือว่าเรามีหมาหมุนแล้วเรามีหมาพุ่งด้วยครับการพุ่งชนศัตรูนะครับก็จะเข้าหาศัตรูได้เร็วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกดถูกจังหวะเนี่ยจะเป็นการอิมมูนหรือว่าไม่โดนดาเมจเหมือนกับ I Mad Dash ของ Barret เลยนะฮะ
ท่าประสานจะมีท่า Set Assault นะครับแล้วก็ Overflank Penetrary Raw 3ท่านี้ในเดโมตอนนี้คือเป็นท่าที่เอาไว้เพิ่มลิมิตเลเวลเท่านั้นเลยครับลิมิตเบรกมีบลัดแฟงนะครับเป็นท่าอันติที่เอาไว้ดูด HP แล้วก็ MP ของศัตรูด้วยนะครับ Howling Moon เนี่ยจะทำให้ Vengeance Gate ของ Death Team เนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นนะครับหลังจากที่เราใช้แล้วและนี่คือ Red 30นะครับตัวละครที่ดูเหมือนจะเล่นยากแต่พอเข้าใจครบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เล่นสนุกมากๆแล้วก็เก่งมากๆทีเดียวครับโอเคเดี๋ยววันนี้ถ้าชอบวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือว่าไลฟ์สตรีมครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ